อนุมูลอิสระหรือฟรีเรดิคอลนะคะตัวการที่ทำให้เกิดความเสื่อมแก่เหี่ยวชราของเซลล์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะโดยอนุมูลอิสระในร่างกายของเราค่ะสามารถเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายนอกเช่นฝุ่น PM 2.5 หรือว่าแสงแดดหรือจากปัจจัยภายในค่ะเวลาที่เรามีความเครียดนะคะนอนพักผ่อนน้อยหรือว่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะปิ้งย่างทอดมันหรือการออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปค่ะแม้แต่เวลาที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราหายใจอยู่เงี้ยก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วเหมือนกันนะคะโดยอนุมูลอิสระค่ะเป็นโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยเขาจึงชอบไปแย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่นๆนะคะโดยเฉพาะไขมันค่ะโดยเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของไขมันเป็นส่วนใหญ่ถ้าเขาไปจับกับโมเลกุลของไขมันค่ะก็จะทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมแก่แล้วก็ตายลงได้ถ้าไปจับกับโปรตีนซึ่งผิวของเราเนี่ยก็จะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีริ้วรอยนะคะแล้วก็ดูแก่ก่อนวัยได้หรือถ้าไปจับกับ DNA ค่ะเขาก็จะทำให้มีการกลายพันธุ์แล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้มากขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอค่ะเมื่อเรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีดังนั้นค่ะสารอาหารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นในวิตามิน ACE ค่ะหรือว่าไนโคปีนที่พบในผักผลไม้สีแดงเช่นมะเขือเทศบีทรูทหรือว่าแคโรทีนค่ะที่พบได้ในผักผลไม้สีส้มสีเหลืองเช่นแครอทมะละกอฝักทองนะคะหรือว่าโคคิวเทนค่ะที่พบได้ในเนื้อสัตว์ปลาไข่ลูทีนซีเซนทีนที่พบได้ในผักใบเขียวต่างๆส่วนใครนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วในร่างกายของเราเนี่ยมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอหรือเปล่าสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อหาระดับสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตให้ถูกต้องต่อไปค่ะ